นับสนุนโดยซิงเกิลใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนาน Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News สงครามน้ำลายไทยจีนฮ่องกงไต้หวันจากเรื่องดาราไบรท์วชิรวิทย์กลายเป็นจุดกำเนิด #nnevvy เริ่มจากดราม่านักแสดงหนุ่มไบรท์วชิรวิทย์กับแฟนสาวจนลุกลามบานปลายกลายเป็นศึกสงครามน้ำลายระหว่างไทยจีนไต้หวันฮ่องกงฉะกันเละเทะเมื่อคืนที่ผ่านมาโลกโซเชียลใน Twitter ลุกเป็นไฟพร้อมกับ #nnevvy ขึ้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเวลารวดเร็วหลายคนที่ไม่ได้ติดตามนะครับอาจจะสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งวันนี้เราจะมาเรียบเรียงไล่เหตุการณ์ฉะกัน4ประเทศให้ฟังกันนะครับจุดเริ่มต้นของเรื่องราวมาจากไบรท์ วชิรวิทย์นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์เพราะเราคู่กัน Together The Series ที่กำลังฮอตฮิตอยู่ในขณะนี้นะครับแล้วก็ไม่ได้ดังแค่ที่ไทยแต่ยังดังไกลไปถึงประเทศจีนมีแฟนคลับติดตามเป็นจำนวนมากแต่ดันเกิดประเด็นที่ทำให้แฟนคลับชาวจีนไม่พอใจอย่างรุนแรงเมื่อไบรท์ วชิรวิทย์ไปรีทวีตโพสต์หนึ่งที่มีการเรียกฮ่องกงว่าประเทศซึ่งเป็นประเด็นอ่อนไหวสำหรับชาวจีนที่มองว่าฮ่องกงรวมทั้งไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนหลังจากนั้นนะครับไบรท์ก็ออกมาทวีตขอโทษแฟนคลับชาวจีนบอกว่าไม่ได้คิดให้ถี่ถ้วนก่อนทำให้กระแสโจมตีเริ่มเบาลงแต่ก็ไม่จบนะครับเมื่อหนุ่มไบรท์ วชิรวิทย์ไปซื้อข้าวกับนิว วีรยาแฟนสาวของไบรท์ที่คบกันมาก่อนโด่งดังซึ่งไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยกันทำเอาแฟนคลับชาวจีนเข้าใจว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันเกิดความไม่พอใจมากขึ้นเพราะแฟนคลับชาวจีนไม่ชอบที่ไบรท์มีแฟนเป็นทุนเดิมอยู่แล้วแฟนคลับจีนจึงไปขุดรูปเก่าๆของสาวนิวผ่านทาง Instagram ของเธอซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของ #nnevvyแฟนคลับจีนไปเจอรูปสาวนิวที่เคยโพสต์เมื่อนานมาแล้วนะครับแล้วไบรท์ก็เข้าไปชมว่าสวยจังสวยเหมือนสาวจีนเลยแล้วนิวก็ตอบกลับว่าไรเงะซึ่งเป็นคำพูดอ้อนแฟนแต่ทางแฟนคลับจีนไปแปลว่า what ที่แปลว่าอะไรนะทำให้เข้าใจผิดว่านิวไม่ชอบให้ชมว่าเหมือนสาวจีนไม่เพียงแค่นั้นนะครับในรูปเดียวกันยังมีคอมเมนต์ของสาวนิวที่ไปตอบเพื่อนที่ถามว่าแนวไหนแล้วเธอก็ตอบว่าสาวไต้หวันไงยิ่งจุดประเด็นเดือดให้แฟนคลับจีนหาว่าสาวนิวไม่ชอบจีนและมองไต้หวันเป็นประเทศแฟนคลับจีนเริ่มรุมถล่มสาวนิวอย่างรุนแรงทั้งใน Twitter และเว่ยป๋อและเริ่มเรื่องหนักขึ้นนะครับเมื่อมีการขุด Twitter ของสาวนิวและพบว่าเธอเคยรีทวีตที่พูดเรื่องเชื้อไวรัสโคโรนาที่เป็นต้นกำเนิดโควิด -19 ที่แพร่ระบาดอยู่ทั่วโลกในขณะนี้นะครับว่ามีจุดเริ่มต้นมาจากห้องแลบในประเทศจีนสร้างความโกรธแค้นให้กับแฟนคลับชาวจีนมากขึ้นพากันเข้ามาถล่มสาวนิวพร้อมทั้งขอให้เธอออกมาขอโทษในเรื่องนี้ก่อนที่ Twitter ของเธอจะหายไปไม่รู้ว่าเป็นการปิดเองหรือโดนกระหน่ำรีพอร์ตหลังจากนั้นนะครับประเด็นก็เริ่มลุกลามใหญ่โตเมื่อชาวโซเชียลชาวไทยนะครับพยายามเข้าไปตอบโต้เรื่องประเด็นต่างๆทั้งเรื่องฮ่องกงและไต้หวันที่คนไทยหลายๆคนเรียกกันว่าเป็นประเทศมานานแล้วชาวโซเชียลจีนเลยไม่พอใจนะครับเรียกประเทศเชียงใหม่บ้างแต่ก็ไม่ทำให้คิดอะไรมากมายเพราะก็เคยเรียกกันขำๆในหลายๆที่ที่เจริญกว่าประเทศเช่นประเทศรังสิตประเทศภูเก็ตแต่ไม่จบเพียงเท่านั้นนะครับเมื่อแฟนคลับชาวจีนเริ่มเล่นประเด็นเหยียดเชื้อชาติและการเมืองกล่าวโจมตีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยทั้งเรื่องความล้าหลังความไม่เจริญเรื่องรัฐบาลและเรื่องกษัตริย์ไทยไปจนถึงเรื่องอาหารที่ไม่อร่อยบ้างเรื่องเพศที่3บ้างและเรื่องอื่นๆอีกซึ่งชาวโซเชียลไทยก็ตอบกลับไปอย่างดุเดือดนะครับกลายเป็นศึกสาดน้ำลายชาวโซเชียลไต้หวันและฮ่องกงนะครับได้เข้ามาเสริมทัพพูดถึงประเด็นเรื่องประวัติศาสตร์ของไต้หวันและฮ่องกงที่มั่นใจว่าในขณะนี้พวกเขาไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของประเทศจีนอย่างแน่นอนโดยเฉพาะชาวไต้หวันที่ไม่พอใจอย่างมากวิจารณ์แฟนคลับจีนเรื่องที่เข้ามาต่อว่าสาวนิวที่บอกว่าเป็นสาวไต้หวันไม่ใช่สาวจีนเพราะก็ถูกต้องแล้วไต้หวันไม่ใช่จีนมีประชาธิปไตยเป็นอิสระจากจีนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับฝากเพลงใหม่จากวงเคนายโลกคู่ขนานครัวซองแซนด์วิชอร่อยๆจาก Happy Healthy สนใจสั่งเลยนะครับทาง Line Application PPEPSIMK หรือทาง IG Happy Healthy _ by แก้วแต่ใครที่สั่งตอนนี้นะครับพิมพ์คำว่า P News คุณจะได้รับโปรโมชั่นพิเศษทันที Happy Healthy ไส้แน่นทุกชิ้นฟินทุกคำติดตามห้องข่าว P News ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ